สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงทำเอาคนดูนั่งลุ้นอยู่เป็นเดือนหลังจากที่กะละแมพัชรศรีตัดสินใจยุติบทบาทการเป็นพิธีกรในรายการสามแซ่บทางช่อง3ทำให้คนดูต่างก็ดุ้นว่าใครจะมารับตำแหน่งนี้แทนกะละแมซึ่งมีรายชื่อคนในวงการหลายท่านที่ถูกชาวเน็ตทายกันไม่ว่าจะเป็นกิ๊กสุวรรณีมดดำคชาโอปอแอนทองประสงค์แพทณปภาแต่ล่าสุดต้องบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์คนดูเป็นอย่างมากเพราะพิธีกรคนใหม่เป็นผู้ชายและไม่ใช่ใครที่ไหนเลยคนคนนั้นก็คือหนุ่มกรรชัยและในวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวพิธีกรใหม่ครั้งแรกในรายการสามแซ่บเรียกได้ว่าเป็นการเปิดตัวที่ทำเอาคนดูเซอร์ไพรส์หนักมากและเป็นเรื่องที่น่าจับตามองว่าบทบาทของหนุ่มกรรชัยในการทำหน้าที่พิธีกรในรายการสามแซ่บนี้คู่กับสองตัวแม่แห่งวงการอย่างชมพู่อารยาและแอฟทักษะอ่อนจะแซ่บแค่ไหนต้องติดตามกันต่อไป